ผิดเปรี้ยงเนี่ยลง3มุมทีนี้เป็น3มุม3ปอค่ะดูแล้วเป็นยังไงฮะให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนี่ท่านแรกเลยนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะมีใส่ด้านล่างให้ด้วยนะเขาเรียกว่ารีวิวสั้นๆรีวิวพลเอกประวิตรก่อนบอกว่าน่ารักขี้เล่นเป็นกันเองไม่จริงนะเอานึกภาพแล้วตอนนี้ภาพลุงป้อมเป็นแบบไหนเนี่ยนะคะเวลาอารมณ์ดีนะยิ้มอมยิ้มแล้วก็คุณว่าไงแหละน่ารักผมไม่รู้ขี้เล่นเป็นกันเองจำได้ค่ะมาต่อที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะรีวิวคือหล่อเข้มดุดันเออได้นะจำได้ในสภาเนี่ยเวลาดุจำได้ไหมจำได้ลุกขึ้นเนี่ยโอ้รีวิวท่านสุดท้ายค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาคมสุขุมนุ่มลึกอันนี้ก็ตรงนะค่ะท่านเป็นคนไม่ค่อยพูดนะพูดน้อยค่ะแต่เวลาพูดดีเข้าประเด็นเลยนะฮะค่ะแล้วก็นี่คือ3ปอ3ปอ3มุม3ปอชายชาติทหารบูรพาพยัคฆ์ค่ะนี่จากแฟนเพจเปรี้ยงนะแต่ช่วงหลังนี้จะเห็นบทบาทของคนคนหนึ่งที่หายไปจากหน้าพื้นที่การเมืองนะค่ะนั่นก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจริงเมื่อวานนี้ในริงไซต์การเมืองเนี่ยอาจารย์สุขุมนะวิเคราะห์อวสานธรรมนัสนะอวสานเลยนะอวสานธรรมนัสจงหายไปอย่างเงียบๆนี่คือโพสต์ของแอดมินแล้วเอาบทวิเคราะห์ของอาจารย์สุขุมนะว่าเนี่ยหลังจากพลเอกประยุทธ์กลับมาผงาดเนี่ยนะก็เท่ากับว่าผู้กองต้องถอยฉากแล้วผมไปดูใน Facebook ของร้อยเอกธรรมนัสนะไม่ได้อัปเดตมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วปลายเดือนกันยานะมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใน Facebook นะนะส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากนี้เนี่ยก็คอยดูว่าจะมีอยู่ไหมเศรษฐกิจไทยเนี่ยเดี๋ยวไปฟังที่อาจารย์สุขุมนวลสกุลนะวิเคราะห์อวสานธรรมนัสจงหายไปอย่างเงียบๆนะทำไมถึงมองว่าอย่างนั้นนะฮะน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อไทยส่วนกลุ่มของคุณธรรมนัสตัวนี้ถ้าดูกันแล้วนี่ก็จบละจบละจบละเพราะว่าบิ๊กตู่กลับมาแล้วบิ๊กตู่กลับมาแล้วธรรมนัสก็คือประกาศทำการอวสานอวสานเลยเหรออาจารย์พักไม่อวสานมันจะไปอวสานตรงที่ตอนนี้ถ้าดูไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเปิดตัวคึกคักได้เหมือนเก่าเพราะอะไรเพราะบิ๊กตู่กลับมาพระบิ๊กตู่กลับมาระหว่างที่ออกไปเนี่ยระหว่างที่บิ๊กตู่ยังมีอำนาจเนี่ยก็เคลื่อนไหวแม่ออกเห็นไหมเพราะว่าทำอะไรไปเนี่ยมันดูจะลบเหลี่ยมบิ๊กตู่เนี่ยนะพูดง่ายๆว่าบิ๊กตู่ถือว่านี่คือคู่ต่อสู้คนหนึ่งที่ต้องกำจัดเหมือนกันแต่ที่แน่ๆเท่าที่ฟังอาจารย์มาทั้งหมดก็คือการกลับมาของบิ๊กตู่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อไทยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อไทยในการหาเสียงในการที่จะลงไอ้เพื่อจะทำแลนด์สไลด์ให้ได้อ๋ออันนี้ก็คือประโยชน์ในการทำแลนด์สไลด์ครับประโยชน์ในการลงเลือกตั้งแข่งกับพรรคที่เชียร์บิ๊กตู่เนี่ยน่าจะง่ายกว่าแข่งกับพรรคที่เชียร์บิ๊กป้อมแต่เขามองกันว่าการมีบิ๊กตู่มันก็จะทำให้แผนพาคุณทักษิณกลับบ้านยากเข้าไปอีกหรือมันคนละเกมกันแหมผมก็บางช่วงบางตอนความเห็นของอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะคือมองว่าถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์กลับมาแล้วแล้วลงการเมืองต่อทางเพื่อไทยเนี่ยก็จะเอาตรงนี้ไปโจมตีเคลื่อนไหวนะซึ่งท่านผู้ชมเห็นอย่างไรนะอันนี้ความเห็นผมนะคือก็จริงครึ่งหนึ่งคือเพื่อไทยยังไงก็โจมตีอยู่แล้วโจมตีพลเอกประยุทธ์มาแต่ไหนแต่ไรแต่โจมตียังไงมันเป็นประโยชน์กับประเทศไหมล่ะทีนี้ไอ้ที่เอาไปโจมตีคือเวลาเราจะเลือกตั้งเราต้องหาเสียงว่าจะทำอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นการโจมตีโดยให้ข้อมูลเท็จเนี่ยว่าพลเอกประยุทธ์ทำให้เกิดความเสียหายอย่างนั้นเสียหายอย่างนี้แล้วถ้าเอาข้อมูลเท็จไปโจมตีเนี่ยมันก็มีทั้งผิดกฎหมายแล้วมันไม่เป็นประโยชน์กับคนฟังเลยตรงกันข้ามที่พลเอกประยุทธ์ทำงานมาทั้งหมดเนี่ยตลอดช่วงตั้งแต่เลือกตั้งใหญ่มาแล้วถ้าก่อนเลือกตั้งคือตั้งแต่หลังรัฐประหารมาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองไปกี่เรื่องแล้วทีนี้ในช่วงเวลาที่ไม่มีนายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยคนที่งกแก้ปัญหาเจ็บปวดเดือดร้อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยอยู่ในประเทศเนี่ยคือผู้ชายคนนี้แล้วคนทำงานจะไม่ให้เกิดแรงต้านคนไม่พอใจได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะคนที่ไม่ทำงานเลย
หนีไปซุกหัวอยู่ต่างประเทศนั่นแหละไปเสวยสุขอยู่ต่างแดนนั่นแหละแน่นอนไม่ได้ทำประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมอะไรแต่ก็ไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนคนไทยเลยอาศัยช่วงที่กำลังจะเลือกตั้งทีนี้ค่อยโผล่หัวออกมาแล้วก็มาหาเสียงด้วยวาทกรรมแบบเกรียนคีย์บอร์ดเอามาเล่นนะฮะเอามาโจมตีเอามาด้อยค่าทุกเรื่องมันก็ขึ้นอยู่กับคนไทยอย่างที่อาจารย์ไตรงพูดนะฮะมันไม่ใช่ปัญหาของบิ๊กตู่แล้วทีนี้มันปัญหาของคนไทยว่าคุณจะเลือกแบบไหนอ่ะคุณจะเลือกคนที่ปากดีโกงเก่งโกงแล้วหนีใช้คนอื่นเสี่ยงตายแทนตัวเองแต่ตัวเองหนีไปอยู่ในที่ปลอดภัยเวลาที่มีปัญหาเดือดร้อนหน้าสิวหน้าขวานครอบครัวหนีไปก่อนเข็นคนออกมามวลชนออกมาเวลามีคดีคนในวงวานบ้านเครือตัวเองต้องรอดหนีคดีแต่ลูกน้องที่เป็นรัฐมนตรีติดคุกฐานโกงแล้วคดีโกงหลายคดีใครได้ประโยชน์จริงๆแล้วกลับไปดูธรณีสงเอาพายแก้สัมปทานโทรคมนาคมมือถือสารพัดเรื่องใครได้ประโยชน์คนไทยชอบคนแบบไหนอันนี้มันขึ้นอยู่กับคนไทยเลยทีนี้แต่ถ้าเกิดบิ๊กตู่อยู่แล้วทำงานมันดีสำหรับใครล่ะถูกไหมฮะเราตั้งคำถามตรงนั้นไม่ใช่ตั้งคำถามว่าถ้าอยู่แล้วฝ่ายนั้นเขาจะโจมตีนะเขาโจมตีแน่นอนหาเรื่องได้ตลอดอยู่แล้วมันสำคัญที่คนไทยเราเนี่ยจะแยกแยะได้หรือยังว่าคนไหนที่เป็นคนทำงานแล้วก็จริงใจจริงๆกับบ้านเมืองทั้งกับคนที่ชอบเขาและไม่ชอบเขานะแล้วกับคนที่โกงแล้วหนีแล้วพยายามโจมตีหลายเรื่องเอาข้อมูลเท็จมาโจมตีเนี่ยแล้วก็คุยโม้โอ้อวดว่าถ้าเป็นผมจะดีอย่างนั้นจะดีอย่างนี้ปากพูดใครก็พูดได้ถูกไหมฮะแต่เวลาทำงานจริงอ่ะหรือแม้กระทั่งไอ้ที่พูดยังพูดผิดเลยย้อนกลับไปสิร้อยบาทที่หมากองเดียวกี่ครั้งกี่เรื่องที่พูดผิดอ่ะนั่นขนาดไม่ได้ทำนะแต่ขี้โม้สารพัดอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่สำคัญที่คนไทยเองเนี่ยตระหนักถึงบทเรียนอันนี้หรือยังแล้วถ้ารัฐบาลที่ยังมีเวลาเหลืออยู่เนี่ยสร้างความตระหนักตรงนี้ได้หรือเปล่าสร้างผลงานแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้จริงหรือเปล่าแล้วสร้างการรับรู้ได้จริงหรือเปล่านะที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอศึกหนักในต่างประเทศวิกฤตใหญ่ที่สุดในโลกโควิดตอนนี้ก็ค่อยๆผ่านไปนี่สบคเนี่ยเลิกแล้วหลังจากนี้เดินเข้าสู่หมวดฟื้นเศรษฐกิจต้องดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีอะไรออกมาทีนี้จะมีการลงทุนขนาดใหญ่ไหมซ่อมแซมฟื้นฟูนะลงทุนเพื่ออนาคตหลายโครงการจะขับเคลื่อนเดินหน้านะฮะนักการเมืองเวลาไปปราศัยเนี่ยจะมีหลายรูปแบบคุณใหญ่บางคนก็พูดเรื่องพวกนี้นะแต่พูดในลีลาแบบภาษาชาวบ้านนะยกตัวอย่างเช่นคลิป TikTok นี่คือ TikTok ของครูเวียงวรเชษฐ์นะมาแบบอีสานนะเวลานักการเมืองไปปราศัยเนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูบางช่วงบางตอนนะดูลีลานะลีลาเนี่ยโอ้โหอย่างกับทอล์คโชว์นะผมเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยผู้เดียวเป็นคนเดียวได้ในประเทศไทยเป็นมะช่วงตบมือสวดๆนะครับมิฉะนั้นแล้วผมจังกอบบอกพี่น้องบ้านเฮาว่า1ภูมิใจไทยนี่สิได้พักนี่3ปีผู้ละล้านผัวกับพักล้านหนึ่งเมียกับพักล้านหนึ่งผู้ว่าท่านเป็นหนี้เฝ้าไปยืมซะจะได้เงินมาค่ามาคืนตอน3ปีก็รวยจนตัวมันบ่ซั่นน่ะดอกก็บ่ได้เสีย3ปีมิฉะนั้นถามว่าคันบ่ได้คันพักนี้3ปีดีบ่ดีบ่ได้ปอดระเบียบ3ปีดีบ่ดีเฮ้ยจังซั่นได้มั้ยเนาะนึกว่าบ่จักแนวมันดีอ่ะสิพาไปเห็นแนวอื่นเห็นบ่ท่านศักดิ์สยามเพิ่นสิมาเนี่ยถนนไปใส่มาใส่ดีปัดสุแนวรถไฟล่างคูสิไปฮอดนครพนมสวนกันได้แง่ไข่หมูแดงได้ขี่รถไฟปัดไปกรุงเทพไปแกงสู้ลูกกินอยู่บนขี่ปึ๊ดมายังเขียนมั่วท่านเสยพุ่นน่ะคันสมมติว่าท่านไปกรุงเทพพี่น้องเฮาไปกรุงเทพขี่รถไฟสายนั้นขี่รถความเร็วสายนี้ขี่ได้เบิดมือขึ้นสายได้ก็ได้เอาน้ำ40บาท
มิฉะนั้นเราขันไปทำงานอยู่กรุงเทพบ่มีมองนอนขี้แมมหลดเบิดขึ้นเลยลีลาการปราศัยนะท่านผู้ชมจะได้เห็นเวทีอย่างเงี้ยทีเดียวแต่ต้องแยกให้ได้ไงอันไหนลีลาบางทีก็เพิ่มเติมมาเนี่ยนะอันไหนเพิ่มเติมใส่ซีตีไข่มานี่ลีลาการปราศัยไงมีโน่นมีนี่เกิดขึ้นถนนหนทางนะแย่ไข่มดแดงที่โน่นเลยน้องคายแล้วก็ขึ้นรถเอาไปแกงให้ลูกกินที่กรุงเทพก็ได้มีรถไฟความเร็วสูงจะบอกว่าสะดวกสะดวกสบายนี่ลีลาการปราศัยฮะซึ่งแต่หลายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมีการเปลี่ยนแปลงจริงแล้วก็เรื่องการลงทุนภาคเอกชนที่สืบเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเองยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนี่ล่าสุดมีข่าวดีจากเพจบางกอกไอเลิฟยูค่ะโพสต์แบนเนอร์นี้นะคะบอกว่าทางประธานใหญ่ BMW ยืนยันแล้วค่ะเตรียมประกอบ EV ที่โรงงานจังหวัดระยองประเทศไทยโดยอเล็กซานเดอร์บารากาประธานและ CEO BMW กรุ๊ปประเทศไทยเปิดเผยนะคะบอกว่าตอนนี้ BMW กำลังวางแผนประกอบ EV ในไทยตอนนี้พูดคุยเงื่อนไขการลงทุนกับทางภาครัฐอยู่แล้วก็เปิดโฉมมานิดนึงนะบอกว่า EV รุ่นนี้จะเป็นรถที่ลูกค้าในวงกว้างสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ใช่ EV รุ่นใหญ่ราคาสูงส่วนเงินลงทุนค่ะและช่วงเวลาที่จะเริ่มประกอบ EV รุ่นนี้ในไทยยังไม่เปิดเผยนะคะต้องรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ